เอาล่ะทุกคนสวัสดีอีกเช่นเคยวันนี้จะมาเล่นเกมโอโมริกันนะฮะทุกคนเสียงพัดลมอาจจะไม่เข้าแต่มันอาจจะดิ้นเสียงแบบแกกๆๆๆเนาะก็ไม่เป็นไรตอนนี้เราอยากจะบอกว่าเราอัดเกมนี้ไปแล้วอ่ะแล้วมันใกล้จะจบแล้วเพื่อนๆถ้าทุกคนรู้ไหมมันเกิดอะไรขึ้นไฟเสียแล้วเราก็ต้องมานั่งสำรองเซฟใหม่หมดเลยซึ่งมันใช้เวลานานมากก็คือสำรองเซฟเกมนี้นะฮะพูนะอยู่นี่แล้วสินะก็คือไอเนี้ยเล่นไปเบ็ดไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะสรุปให้ฟังก็คืออันนี้ก็จะบอกว่าโอ้ฉันอ่ะเฝ้าฝันถึงนายตลอดเลยนะบางทีมันอาจจะสายเกินไปแล้วก็ได้ความจริงก็คือวันนั้นอ่ะที่เจ้ากำลังจะมาถึงอ่ะมันยากที่จะยอมรับนะถ้านายได้เห็นนะนายต้องเข้มแข็งเอาไว้นะและถ้านายสามารถทำได้ขอร้องล่ะยกโทษให้ฉันด้วยล่ะตอนนี้เราได้อัลบั้มรูปของบราซิลมานะฮะซึ่งในตอนนี้นะฮะเราก็นะฮะนี่ก็เป็นรูปเหมือนแบบว่าเป็นรูปของใครวะบราซิลเราไม่รู้อ่ะเราขอยังไม่ใส่เลยปะเดี๋ยวเราขอไปทีเดียวก่อนอันนี้ก็จะเป็นรูปนะฮะเป็นรูปอะไรก็ไม่รู้ถ่ายไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยทุกคนองค์พระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ยดูคนเราเจอรูปอยู่อ๋อเป็นรูปเหมือนเด็กกำลังนั่งร้องไห้แต่เราก็ไม่ทราบว่านั่นเป็นรูปใครนะฮะนี่มันก็น่ากลัวอยู่นะหมัวจะเป็นคนนอนหลับอยู่นะฮะเราจะไม่พูดทำเพลงเพราะเราเล่นไปแล้วแต่ว่าไม่ได้เล่นจบนะก็คือเล่นไปคืบหนึ่งของเกมนี้แต่ไฟเสียเราขอภาวนาว่าเฮ้ยครั้งเนี้ยอย่าเสียได้ไหมอะไรเงี้ยขอร้องล่ะเพราะว่าเธอการสำรองไฟล์เกมนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายบอกเลยว่ามันยากมากมากคือยากสุดๆอ่ะนะฮะถ้าเทียบกับเกมอื่นเนี่ยคือยากมากเพราะว่าด้วยความที่เราจะเล่นเกมนี้ใช่ไหมเราจะต้องแบบรู้กลไกของเกมว่าเกมนี้เราพยายามอัดแบบพยายามแบบตรวจสอบถี่ถ้วนไงแต่ว่ามันก็มีปัญหาจนได้ก็เลยไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้เช็คให้ดีนะฮะซึ่งตอนนี้เวลาเรากดไปที่เตียงใช่ไหมมันก็จะขึ้นว่าคนเนี่ยกำลังหายใจอย่างมั่นคงก็คือ steadily ก็หมายถึงอย่างแบบอย่างสมดุลน่ะเห็นปะอุ๊ยภาพอะไรอ่ะทุกคนเราจะมาขอภาวนาคือมันเช็คไม่ได้คือเกมนี้มันเป็นระบบออโต้ล็อกเรคคอร์ดเนาะก็จะเป็นแบบว่าคือเราอ่ะไม่รู้ว่าไฟล์ที่เราอัดอ่ะมันอัดอยู่หรือเปล่าตอนนี้มันอัดอยู่หรือเปล่าหรือว่าถ้าไฟล์มันไม่อัดอยู่เราก็จะไม่เล่นแล้วแค่นั้นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกอ่ะว่ามันเกินไปแล้ววันเนี้ยเหมือนนี้จะมีอะไรอยู่ซึ่งเราก็ลืมแล้วว่าต้องไปตรงไหนแม้ว่าจะเล่นแล้วก็ตามเฮ้ยทำไมนี้มันมีเลือดเลยทุกคนเราควรไปยังไงดีเอ้ยลืมจริงวะเนี่ยว่าต้องไปไหนอันนี้เหมือนเป็นกะละมังซักผ้าหรือเปล่าทุกคนมองเป็นอะไรอ่ะเห็นเด็ก4คนนะฮะกำลังพูดคุยกับปาวานนะฮะเห็นเด็ก4คนกำลังขึ้นลิฟต์นะฮะเห็นเด็ก4คนกำลังปิกนิกอยู่แล้วก็เห็นเด็ก4คนกำลังปีนบันไดไปอวกาศกำลังเห็นเด็ก4คนอะไรนะเห็นเด็ก3คนแล้วก็ขนมปัง1แผ่นเห็นเด็ก4คนพูดคุยกับรูปปั้นใหญ่ยักษ์นะฮะยักษ์ใหญ่เห็นเด็ก4คนกำลังเล่นในป่าแล้วก็อันนี้เห็นเด็ก4คนกำลังขึ้น Minecraft จะเป็นรถรางเนาะถ้าใครนึกออกเอาวีแล้วมันล็อกอ่ะประตูล็อกแล้วด้วยเขาก็จะเรียกว่า Minecraftคนนี้ก็ยังหายใจได้แผ่วเบาเนาะหรือว่าเราต้องอุ้ยทุกคนเราลืมจริงๆนะขนาดเล่นแล้วคือด้วยความที่ไฟล์เนี้ยเราอัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะแล้วก็ มันเสียนะฮะแล้วผมก็ไอด้วยเพราะว่าผมไอเลิฟยูยังไงล่ะอุ้ยโอเคเราจะไปทะลุมิติกันต่อนะซึ่งตอนนี้เรารู้สึกว่าเสียงเกมน่าจะเบามากๆเลยเอาล่ะ
เดี๋ยววันนี้จะเล่นให้มันเยอะๆแล้วกันแล้วก็ครั้งที่แล้วคือไม่ได้สำรองไฟไว้ก็คือเราก็ต้องเล่นใหม่ตั้งแต่กึ่งเรื่องเลยกึ่งเรื่องก็คือกลางของเรื่องก็อาจจะแบบไม่ได้มาเล่นแบบนี้ตลอดนะฮะซึ่งถ้าไฟนี้เสียอีกหรือว่ามีปัญหาเราก็จะไม่เล่นแล้วนะต้องบอกไว้ก่อนเพราะว่าอุ้ยอุ้ยขนลุกอ่ะอุ้ยมันภาพอะไรอ่ะอุ้ยเดี๋ยวอุ้ยคนนี้เหมือนโอโมริเลยอ่ะนั่นใช่นายหรือเปล่าโอโมริอ้าวอุ้ยอันนี้มันโอ้ยนี่มันเรานี่ผู้ไม่ต้องห่วงไปนะอานิบาซิลพูดนะฮะทุกๆอย่างจะต้องไม่เป็นอะไรก็คือทุกๆอย่างจะต้องโอเคทุกอย่างจะต้องโอเคอันนี้เป็นคนที่ไม่หายใจแล้วอ้าวคนนี้ไม่หายใจแล้ว this person not breathing นะฮะก็คือทำไมถามว่าเอ้าทำไมไม่หายใจทำไมใช้ถึงรูป ing เพราะว่า breathing มันเป็นรูปที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ก็คือผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้หายใจคือมันไม่ได้สื่อว่าผู้หญิงคนนี้กำลังหายใจอยู่แต่มันไม่ได้หายใจในขณะที่พูดอยู่เพราะงั้นเราก็เลยใช้present continuous นะฮะแล้วคนดูเขาก็จะรู้สึกว่าอีหยังวะเหมือนมีบางอย่างนะกำลัง preventing นะฮะโคจรอยู่รอบ preventing prevent เหมือนว่าจะมีบางอย่างกำลังคืบคานนะฮะ prevent แล้วเราต้องไปไหนเพื่อนเราไม่รู้เลยอุ้ยมีภาพอยู่นี่ไงโอเคเดี๋ยวเราขออนุญาตสอนคำศัพท์ก่อนละกันอุ้ยภาพนี้มันน่ากลัวมากเลยคำว่า prevent หมายถึงกันป่ะป้องกันมันแปลว่าป้องกันจริงด้วยเฮ้ยเฮ้ยอุ้ยอุ้ยนิ้วคืออะไรอ่ะเมื่อกี้ทุกคนเราเห็นเหมือนเป็นมือเลยอ่ะอุ้ยวิรูปนี้เราคิดดีไม่ได้เลยเอื้ออุ้ยเฮ้ยนิ้วขาดโอ้ my god no ทำยังไงดีแล้วเราต้องไปไหนอ่ะอุ้ยเราเจอรูปอีกแล้วโอ้นี่มันคือรูปนิ้วเรานี่อะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเฮ้อเฮ้ยดูคนเฮ้ยมันเฮ้ยมือจะขาดมันเหลืออีกภาพเดียวนั้นเฮ้ยดูว่าไงดีอ่ะเราจะหายภาพนึงจากไหนอ่ะโอ้นั่นไงนั่นไงอยู่ข้างในนั้นน่ะเฮ้ยทำไมมือเปื้อนเอ้ยทำไมรอยเท้าเปื้อนเลือดอ่ะเหมือนมีบางอย่างกำลังป้องกันคุณจากการไปอาจจะเข้าไปใกล้แล้วอะไรอ่ะอ๋อฉันต้องอ้อมไปนี่เองหุ้ยนั่นมันอะไรกีตาร์เหรอเอาไวโอลินน่าจะไวโอลินนะเกมนี้น่ากลัวมากนี่ฉันมาอยู่ที่ไหนกันเนี่ยอุ้ยเหมือนจะมีรูปนะเป็นรูปของกิ๊กหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะกิ๊กแน่ๆไม่ใช่อุ้ยมันอะไรอ่ะโอ้นี่มันเครื่องดนตรีนี่นะเอนี่อุ้ยเฮ้ยอันนี้คืออะไรคือสองคนนั้นคือกอดกันเหรอเริ่มเลยอุ้ยเฮ้ยอย่ายุ่งกับฉันอย่ามาอยู่กับฉันno เฮ้ยไม่โดนสวบไปฮะโดนสวบไปหนึ่งทีโอ้ยพระเจ้าช่วยทุกคนเราจะมาภาวนานะขอให้คลิปนี้อย่าทุกคนเราไม่อยากเล่นใหม่แล้วเพราะว่าเราวันนี้เราจะเล่นไกลๆเลยซึ่งนะฮะเราก็จะมีการแบบแต่เราสำรองเซฟไว้ละอยากจะ scroll the right path ก็คือscroll หมายถึงแบบว่าต่อนะฮะ scroll ไขอ๋อไขขันชนะก็คือขันน็อตนั่นแหละเดี๋ยวจะเก็บรูปไหมเก็บก็ได้อุ้ยเฮ้ยเดี๋ยวไอเด็กในภาพมันฆ่าคนอ่ะอุ้ยน่ากลัวมากโอ้โอ้โ
อ้าโอ้ยอุ้ยมึงน่ากลัวมากศพโอ้โหทำไมเกมนี้มันเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนไม่กล้าดูมันน่ากลัวมากอุ้ยหน้าแบบเละเลยอ่ะโอ้โหเหมือนเกินไปเหมือนเกินไปไม่อยู่แล้วกลัวอุ้ยฝันร้ายแน่เราตอนนี้เขาให้เรามีเขาให้เราใส่รูปนะก็ใส่ทุกคนไม่กล้ายุ่งเลยอ่ะเอาเหมือนว่าเราต้องเรียงภาพนะฮะไม่ได้เหมือนเลยก็คือต้องเรียงเลยฮัตชิวโอ๊ยเดี๋ยวมันอยู่หน้าเมื่อกี้ดิ ภาพนี้มันหลอนเกินไปแต่ว่ามันเหมือนว่าจะมีเหลืออีกหลายภาพเลยที่เรายังเก็บไม่ครบอะโอ้ภาพนี้ไว้ตรงนี้แล้วก็ภาพนี้เอาไว้ตรงนี้แล้วภาพนี้น่าจะไว้หน้าสุดท้ายอันนี้นี่เฮ้แต่มันยังเหลือภาพอยู่อะดิทุกคนเราขอเปิดเสียงได้ไหมเผื่อทุกคนแบบพี่เสียงพี่ดังจุงอะไรอย่างงี้ทุกคนก็จะได้อ๋อไม่เป็นไรอุ้ยนั่นไงเจออีกภาพหนึ่งโอ้อะไรอ่ะชักเยอะเหรอเหมือนจะเป็นไม้ชักเยอะเลยไม่ใช่สิเชือกไม่ใช่ไม้มันคือเชือกเราไปใส่ไหนอ่ะเปิดสิโอเคเปิดอยู่ตอนนี้เราก็คลืบคลานเข้ามาราแล้วนะจ๊ะอุ๊ยนี่มันถ้าจับนี่คุ้นๆนะโอเคมันเหมือนจับไม่ได้ไงจับจับตุ๊กตาใช่จับตุ๊กตาอย่าคิดลึกนะอย่าคิดลึกนะ การเป็นนักแคทเกมนี่จะต้องพูดคนเดียวให้ได้เนี่ยแล้วก็มีความสามารถนั้นเพราะอย่างนั้นน่ะฉันก็เลยมีรอยเท้าเปื้อนเลือดยังไงล่ะตลกสมัครเลยนะอุ๊ยอะไรรูปอะไรอ่ะเดี๋ยวขอเปิดก่อนอุ๊ยมันจะให้ใส่ทุกอันเลยเหรอทุกคนเราไม่อยากใส่เลยอ๋อเหมือนตอนนี้เราจะขาดแต่ประมาณ2ภาพนะครับมีใครอยู่ไหมครับฮัลโหลตอนนี้ก็เดินไปอย่างเอียงวะมันจะมีอย่างแต่ว่าภาพเมื่อกี้ติดตาอยู่ภาพโอมรีน่ากลัวมากนะฮะเกมนี้เป็นเกมเดียวเลยที่เล่นนางขนาดนี้ไม่เคยเล่นเกมไหนนางขนาดนี้นะอุ๊ยอุ๊ยนางทำอะไรทำ MV แน่ๆเลยทุกคนตอนนี้เราไม่อยากพูดอะไรแล้วเราคนลุกอะโอ้เหมือนตอนนี้นะฮะเราจะขาดอีกภาพอีกหนึ่งภาพนะฮะก็คือภาพสุดท้ายเราจะมาดูกันว่าเราจะสามารถตามหาภาพสุดท้ายได้เจอหรือเปล่านะฮะตอนนี้ป่าเต็มเลยคือถ้าเราเล่นอย่างเงี้ยเนาะมันก็คงดูปกตินะแต่ว่าถ้าเป็นมุมมอง 3D มันอาจจะขนลุกเลยนะฮะแต่โอเคที่ก็โอเคที่มันเป็นเกมแบบ RPG อะไรเงี้ยเราจะได้ไม่ต้องโอ้นั่นไงรูปภาพรูปสุดท้ายสวัสดีจ้าเก็บซะเก็บโอเคเอาล่ะโอ้โหเหมือนภาพนี้จะเป็นภาพแบบเนี้ยนะฮะอุ้ยแล้วไงต่อโอ้พระเจ้าช่วยอุ้ยมันผักพี่มันเฮ้ยโทษพี่ลวนลามมันปะวะตายแล้วพี่คอหักเลยอ่ะอ๋ออันนี้มันก็เป็นรูปไอ้นั่นรูปลากศพอ๋ออู้นี่ไงนี่ชัดเจนอ๋อแล้วเอาขึ้นมานอนพี่ผมขอโทษนะผมไม่ตั้งใจนี่ฉันทำอะไรลงไปเวลาอนิเมะเนาะเวลาแบบคือพระเอกกับทำอะไรผิดมันก็จะยกมือขึ้นโอ้มือฉันเปื้อนเลือดเหรอก็ไม่รู้ว่าทำไมแล้วก็มือกลุ่มหน้าแล้วก็มีใครก็ไม่รู้มาจับไหล่เดี๋ยวนะอ๋อแล้วก็บาซิลก็มาเห็นเหรอใช่ไหม
บราซิลก็มาที่ต้นไม้อยู่โอ้ไม่ใช่บราซิลสิอ๋อเหมือนเป็นโอมารีจัดฉากว่าพี่ฆ่าตัวตายอ๋อนั่นไงแล้วพี่ก็เลยเฮี้ยนมากหุยภาพนี้น่ากลัวป่ะโอ้โหทุกคนเราปฏิปต่อเรื่องได้แล้วนะคะเหมือนพี่กับมันกำลังกอดอยู่ตกเดี๋ยวเราจะพูดยังไงดีวะพี่มันกอดกับมันอยู่ตรงบันไดชีวะแล้วทีนี้มันก็ผลักพี่มันลงแล้วมันก็จัดฉากว่าพี่มันนะฆ่าตัวตายฮีโร่นั้นก็เป็นคนที่คนหนึ่งที่เพิ่งได้เลยล่ะเขาฉลาดแล้วก็มีความสามารถแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแบบเลิฟวิ่งก็แปลว่าคนที่เอาใจใส่เนาะเป็นคนเอื้อเฟื้อเฟื่อแฟร์นะฮะเอื้อเฟื้อเฟื่อแฟร์แค่พอบอกมาถึงนั่นแหละเป็นความสามารถนั่นแหละนะฮะเห็นปัญหาคนอื่นได้ง่ายเขาเป็นคนดีนะแล้วก็ยังแบบเปิดใจกว้างช่วยคนอื่นนะฮะก็คือเอื้อเฟื้อเฟื่อแฟร์นั่นแหละนะฮะเธอจะต้องคิดถึงเขาแน่ๆเลยอันนี้ก็เคลนะฮะเคลก็ยังอยู่กับฉันเสมอเลยนะฮะแม้ว่าเขาจะดูไร้ความรับผิดชอบก็คือแคร์เลสอ๋อแคร์เลสไม่ใช่ไร้ความรับผิดชอบมันแปลว่าไม่ระมัดระวังก็คือบางทีเขาก็เล่นซนจนไม่ระมัดระวังแต่ก็รู้ไว้นะว่าเขาก็มีหัวใจที่ดีๆนะฮะแล้วก็มากกว่าสิ่งใดนะฮะเขาก็ต้องการให้ทุกๆคนรอบๆเขานะมีความสุขนะแล้วเขาก็เป็นคนหนึ่งที่สามารถyou should เขา on to live ก็คือจะสามารถวางใจได้นะเขาจะเป็นคนที่ยกภูเขาออกจากอกเองนะฮะ your spirit ก็หมายถึงว่าสิ่งอาจจะเป็นยกระดับจิตใจยกระดับวิญญาณให้แบบว่ามันมีชีวิตชีวามากขึ้นแล้วเธอจะต้องคิดถึงเขาแน่ๆตรงนี้มันเซฟได้แล้วนี่เนาะเราขอเซฟทับตรงนี้ได้ปะแบ็กสเปซเหรอวันนี้เราไม่น่าจะย้อนกลับไปแล้วแหละเพราะว่าเรามาไกลละเซฟแรกเราต้องเอาไว้นะเผื่อไฟเสียนะเผื่อไฟเสียเราก็ต้องโอ้ยเหี้ยตกขอโทษตกใจก็ตอนแรกกดแล้วมันไม่ไปให้ไงแล้วอยู่ดีมันก็เด้งมาตกใจหมดเลยอยากจะไปช่วยบาซิลมันไม่ช่วยใช่ไหมหนูอยากไปนอนต่อห้องนี้ล็อกแล้วฉันเลือกอะไรได้ไหมเลือกไอ้เจอฉันไม่อยากเข้าไปเลยอ่ะเธอไม่เอาฉันออกได้ไหมมันน่ากลัวใครบอกไม่น่ากลัวมาลองเล่นดูไหมนะฮะพอเราเอาจิตวิญญาณเนี่ยเข้าไปในเกมนะเราจะสัมผัสในเกมได้นั่นไงมันเดินมาแล้วไม่ใช่มันยืนตรงหน้าต่างฮัลโหลนายเฮ้ยว่ายังไงหรอเวลาเราเล่นเกมเราต้องแบบอินเราต้องอินมากมากโอเคถึงขั้นตอนการแปลนะฮะขั้นตอนแปลต้องเดินไอเราก็คิดว่าจะเป็นคัตซีนเนี่ยแต่มันต้องเดินภูนายนี่เองฉันดีใจนะที่นายกลับมามันดีมากๆเลยนะที่ได้เจอนายอีกอ่ะวันนั้นมันมาหานายหรือยังอ่ะวันที่มารี่เสียชีวิตอ่ะใครมาหาตอนที่มารี่ตกบันนายคงไม่ใช่คนทำหรอกเนอะมันมีอะไรอยู่ข้างหลังนายใช่ไหมล่ะนายอย่าเป็นคนดีนะอ๋อมันต้องมีเบื้องหลังไม่ใช่สิมันจะอาจจะต้องมีอะไรอยู่ข้างหลังนายแน่เลยนายอย่าเป็นคนดีจะตายฉันรู้ว่านายเป็นคนดีเป็นคนดีคงไม่ทำอะไรแบบนั้นหรอกนาหลังจากเวลานั้นน่ะนายก็กลับมาหาฉันสักทีแต่ว่าพรุ่งนี้น่ะนายก็จะต้องออกจากที่นี่แล้วใช่ไหมนายทำอย่างนี้ได้ยังไงอ่ะใจร้ายชะมัดลิพูนั่นมันใจร้ายมากมีบางอย่างอยู่รอบๆตัวพวกเราอยู่นะตอนนี้นายสามารถสัมผัสมันได้ไหมมันไม่มีทางออกเลยหรือไงกันน่ะโอมอลิเป็นใบเว้ยอยู่ตกใจเอ้ยเองเราจะตกใจไม่ได้นะมันเป็นเกม RPG นายจะไปไหนอ่ะหยุดทิ้งฉันสักทีเถอะ
หยุดนะ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 เฮ้ยฉันไม่อยากที่จะอยู่คนเดียวอีกแล้วเนี่ยไม่เอาอีกแล้วนายจะทิ้งฉันไม่ได้นะนายจะทิ้งฉันอีกครั้งไม่ได้นะไม่นายคงไม่ทิ้งฉันไปหรอกนั่นมันไม่ใช่ตัวตนของนายเลยนะภูมันมีบางอย่างอยู่ข้างหลังนายอีกแล้วใช่ไหมอ่ะมันอยู่ตรงนี้แล้วนายเห็นมันไหมออกไปไกลๆนะออกไปไกลๆจากภูนะฉันจะปกป้องนายเองไม่ว่าจะเกิดอะไรก็ตามนะภูนายไว้ใจฉันได้ตอนที่ไอ้เจ้าสิ่งนั้นมันฆ่ามารีตอนที่สิ่งนั้นมันทำลายรูปของพวกเราทั้งหมดทั้งมวลฉันไม่ได้กล่าวอะไรเลยนะฉันไม่ได้พูดอะไรเลยซ้ำฉันไม่ต้องการที่จะคิดว่าคนคนนั้นคือนายนะภูภูภูนายคงไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นหรอกใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะภูฉันน่ะจะเป็นคนช่วยนายอีกรอบนึงเองบางอย่างอยู่ข้างหลังนายแต่ฉันจะกำจัดมันออกไปให้หมดเลยล่ะภูไม่ต้องกลัวนะแต่ฉันก็กลัวเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่านี่น่าจะเป็นทางที่ดีที่สุดแล้วทุกๆอย่างจะต้องโอเคทุกๆอย่างจะต้องโอเคเพอร์ซีดไว้ก่อนเพอร์ซีดหมายถึงยืนกรานนะฮะคงอยู่นะเดี๋ยวยืนกันนะนะก็คือเราพยายามที่จะแบบว่าเราจะไปยังไงดีเราพยายามที่ยังเอาเพ่งเล็งเนาะจะเป็นเพ่งเล็งตั้งจดใจเอาใจจดใจจ่อนะฮะเราก็หายใจแบบยังไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะเราอยากจะวิ่งมากแต่ว่าเราก็ต้องห้ามวิ่งนะฮะตอนนี้เราต้องโฟกัสก่อนโอเคเราต้องโฟกัสว่าสิ่งที่เราเห็นตรงหน้าแล้วมันคืออะไรตอนนี้เราพยายามที่จะโฟกัสนะฮะ but new see overwhelm you นะฮะคำว่า neusen you see มันหมายถึงคลื่นไส้ nausea นะฮะแปลว่าคลื่นไส้ภาษาฮาวายมั้งตอนนี้เราอยากที่จะวิ่งมากเลยแต่ฉันวิ่งไม่ได้ไงภูมันไม่มีทางออกจากที่นี่แล้วใช่ไหมอ่ะเราพยายามที่จะใจเย็นแล้วก็พยายามแบบใช้ปอดนะฮะในการต่อสู้นะก็คือการหายใจเข้าสู้คือใช้ปอดในการหายใจเข้าสู้กับสิ่งที่อยู่หน้านะฮะเราอยากจะวิ่งมากเลยโอเควิ่งก็ได้อุ๊ยฉันต้องตีมันเหรอบอกฉันมาทีสิภูฉันดูเป็นคนเห็นแก่ตัวมากใช่ไหมที่ทำแบบนี้อ่ะไม่หรอกหน้านายช่วยฉันน่ะเราอยากจะวิ่งมากภูนายเกลียดฉันไหมเราอยากที่จะวิ่งมากก็มันวิ่งไม่ได้อะมันอ้วกอย่างเงี้ยขอร้องหยุดมันทีอ๋อขอร้องหยุดซะไม่ใช่หยุดมันทีแต่ก็หยุดมันทีนั่นแหละหยุดเก๊ะๆกลางๆได้แล้วนะภูก็คือสตรักกริ่งนะฮะพูดติดอ่างฉันน่ะเหนื่อยมากๆเลยนะอยากที่จะวิ่งมากตายหรือเปล่าตายแน่เลยเฮ้ยนี่นายจะไม่ตั้งใจทำอย่างเงี้ยซิลฉันไม่ได้ทำอะไรนะ
นายให้อภัยฉันด้วยฉันไม่อยากจะทำอย่างนี้เลยแต่ว่าฉันไม่มีทางเลือกลาก่อนนะบาซิลทำไมนายไม่อยู่สักทีอุ๊ยอะไรอ่ะตายหรอก็มันวิ่งไม่ได้อ่ะก็นายจะทำไงให้ฉันวิ่งไม่ได้อ่ะตอนนี้อยากจะบอกว่ามือสั่นมากอ่ะทุกคนได้ยินเสียงอะไรปะเอ้าทำไมไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอย่าบอกว่าไฟล์เกมเสียได้ยินเสียงรถตำรวจไหมได้ยินปะใครใครใส่หูฟังคอมเมนต์หน่อยเพราะเราไม่ได้ใส่เพราะว่าเราใช้ลำโพงในการอัดเสียงนะเพราะงั้นน่ะเพราะว่าเราปวดหูไงเราก็เลยไม่ได้ใช้หูฟังแต่ว่าเราเปิดลำโพงเบาๆเพราะว่าไม่งั้นอาจจะเสียงมันจะไปตีกันในเครื่องตอนนี้เราจะมาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะโอโมริทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะทุกคนอุ้ยแมวฉันจะกินแกอ่ะไม่ใช่แล้วเอ้ยแมวอย่าหายไปนะแมวอุ้ยยานี่มึงจะวิ่งแข่งกับฉันเหรอเอ้าโอ้สวัสดีฮะน็อกก๊อกๆมีใครอยู่ไหมอ่ะไม่มีใครอยู่บ้านตอนนี้ผมหิวข้าวมากเลยผมจะต้องหาข้าวกินซะแล้วไม่มีใครอยู่บ้านอีกอ่ะก๊อก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 ฮีโร่และเคลไม่อยู่บ้านอ้าวแสดงว่าไอ้อ้าวบราซิลสวัสดีอ้าวใช่ปะวะคือฉันต้องเดินไปทักใช่ไหมโอเคฮัลโหลบราซิลสวัสดีภูนายเจอทางกลับบ้านตัวเองสักทีสินะเอ้าฉันไม่รู้ว่าฉันเคยพูดอะไรออกไปบ้างอ่ะแต่ว่าฉันขอโทษจริงๆนะที่เป็นสาเหตุทำให้นายเจอปัญหามากมายขนาดนี้มันเริ่มต้นตั้งแต่ฉันอัลบั้มให้นายอ่ะฉันอยากให้นายมีมันไว้จริงๆนะแต่บางทีไม่ว่ายังไงก็ตามฉันน่ะพยายามจะช่วยสุดแล้วแต่ว่ามันเหมือนกับว่าฉันน่ะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะขุดหลุมฝังเรื่องราวแบบนี้แทนก็คือburden ก็คือทำให้นายเป็นภาระอะไรเงี้ยรู้สึกว่านายเป็นภาระที่ฉันทำนู่นทำนี้แมวevent back then ก็คือแบบว่าไม่ว่าจะถ้าไม่ว่าจะเป็นแบบยังไงความเจ็บปวดนี้ที่พวกเราได้พบประสบกันมาความรู้สึกผิดในหัวใจของเรานั้นแม้ว่านายจะพยายามที่จะ bottle it all up ก็คือพยายามที่จะขวนขวายมันนะฮะทุกอย่างมันก็ทะลักออกมาหมดเลยอันนี้จะแปลตามบริบทเรานะฉันอยากจะบอกว่าทุกๆอย่างอ่ะโอเคแล้วยังไม่โอเคสิจะโอเคนะเพราะมันมีคำว่า view พวกเราไม่มีทางเลือกแล้วก็คงต้องแบกรับกันต่อแต่ว่านั่นแหละมันก็ขึ้นอยู่กับนายนะออบรีเคลฮีโร่ก็เป็นเพื่อนที่ดีนายต้องเชื่อใจแล้วพวกเขาจะให้อภัยพวกเรามันยากนะที่จะเชื่ออย่างนั้นจริงๆอ่ะแต่รูปภาพในอัลบั้มนั้นอ่ะมันไม่ใช่แค่รูปภาพนะมันเป็นความทรงจำที่แท้ทรูเลยล่ะความทรงจำของเรามันพิสูจน์ว่าพวกเราเป็นมิตรภาพที่แท้จริงฉันสัมผัสได้ตอนที่ฉันถือรูปภาพไว้ใกล้ๆแล้วก็จำได้ว่า
นายคงอยากปกป้องมันมากๆจะขอโทษทีนะเหมือนฉันทำให้นายเป็นเขาเรียกว่าอะไรทำรบกวนใจนายอีกแล้วอะไรเงี้ยถ้าจะแปลให้มันดูโอเคทางเลือกของอนาคตมันจะกำลังเปิดแล้วนะมีแค่นายเท่านั้นที่สามารถตัดสินใจได้ว่าจะทำยังไงในตอนจบมันก็มีไม่มากหรอกนะแต่ว่าฉันจะให้กำลังใจนายอยู่ตรงนี้นะสู้สู้อุ้ยกอดด้วยน่ารักจังถ้ามีรูปเป็นรูปบรรยายเราก็จะตั้งเป็นหน้าปกเลยครูเรามาสร้างบันทึกความทรงจำใหม่ๆด้วยกันเถอะนะโอเคไหมโอ้โอมอลีนี่ไม่พูดเลยอะโอมอลีเป็นใบแต่จริงโอมอลีไม่ได้ชื่อโอมอลีแต่โอมอลีชื่อซันนี่นะคะเหมือนว่าโอมอลีน่าจะเป็นชื่อของจิตใจหรือเปล่านะคะแต่ว่าจริงๆไอ้ที่ตัวละครเรามันชื่อซันนี่แต่ว่าเราอะตั้งชื่อตัวเองก็คือเราชื่อพูแล้วก็เราชื่อเกมส์ไลอย่าลืมนะมันอยู่ในกล่องของเล่นโอ้ตอนนี้เหมือนว่าเรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะฮะซึ่งมันก็อุ้ยใครมาเล่นอะไรแถวนี้เนี่ยพูมันถึงเวลาแล้วนะพวกเราน่ะผ่านอะไรมาเยอะเลยในอดีตอ่ะนายคงต้องตื่นแน่ๆเลยพวกเราอ่ะก็ล้วนทำความผิดมากันทั้งนั้นแต่ว่านายจะวิ่งออกจากปัญหามันก็ต้องใช้เวลานานนะตอนนี้มันหนักหนามากที่จะแบกรับไว้บางทีถ้านายให้อภัยตัวเองบ้างล่ะนะนายทำได้อยู่แล้วพูนายอ่ะเก่งที่สุดเลยนะแล้วก็ตั้งใจทำสิ่งต่างๆได้มั่นคงมากเพื่อที่จะมาถึงจุดนี้แต่ว่านายน่ะเหลือแค่สิ่งเดียวที่ต้องทำรู้ไว้ด้วยนะว่าฉันอ่ะจับตามองนายอยู่ตลอดนะตราบใดที่นายยังจำฉันได้ฉันน่าจะไปอยู่ตรงนั้นนะแต่จริงๆแล้วมันเป็นพี่สาวเนาะแต่ว่าถ้าจะให้เราภาคในแบบว่าแต่ว่าเราภาคในมุมมองเพื่อนมากกว่ามันก็จะเป็นนายกับฉันแต่ว่าถ้าเป็นพี่สาวก็พี่กับเธออะไรอย่างงี้เธอทำได้แน่ๆพูดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นโอ้ยน่ารักจังเลยแต่เสียงโอมอลีมันรบกวนภาคไงเด้อโอ้น่ารักจังเลยแต่เสียงมันหล่อไปโอ้ยน่ารักจังเลยแต่เสียงมันต้องดูแบบหดหู่เสียงมันต้องดูแบบไม่สนโลกน่ารักจังเลยอย่างเงี้ยเหรอเอ้ยได้น่ารักจังเลยเจ้าแมวอยากที่จะอันล็อกกล่องเล่นไหมว่ะเนาะเมื่อกี้มันมีภาพสไลด์ขึ้นมาบอกว่าอย่าลืมนะมันอยู่ในกล่องของเล่นนะอุ๊ยนั่นมันคืออะไรกันน่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอย่ามาถามฉันเลยนะโอ้กีตาร์ใช่ปะเหมือนไวโอลินเหรอหรืออุคูเลเล่ทุกคนเราชีวิตนี้เราไม่เคยจับเครื่องดนตรีเลยบอกเลยไม่เคยเล่นทำไมอ่ะเราได้ไวโอลินมา Strand of long black hair in front Strand คืออะไรอ่ะเพื่อนอ๋อ Strand มันจำได้แล้วมันแปลว่าไอ้นี่ไงมันแปลว่าจะแปลไทยไงดีก็คือเหมือนกับเส้นใยเหมือนแบบพวกเส้นได้อะไรเงี้ย strands หมายถึงเส้นใยหรือเส้นได้นะก็คือยาวมากเลยเป็นเส้นผมอ๋อเหมือนเป็นได้เหมือนเป็นเส้นใยแบบอ๋อเป็นเส้นผมนั่นแหละที่แทงเหล็ดมาถึงพันกันยุ่งเหยิงหมดเลยนะฮะตอนนี้ก็ได้ชีทมิวสิกก็คือชีทเพลงนั่นแหละนะฮะเหมือนกำลังสิวฉีกแล้วก็วิงเกิลหมายถึงละเลงโดยเลือดนะฮะละเลงเลือดในกระดาษนะฮะ
มันแต่มันก็ยังพออ่านออกอยู่แล้วไงต่อคือแล้วกองอื่นนี่ก็คือฉันไม่สามารถที่จะอะไรได้หรอทุกคนเราขอออกเลยนะเพราะเราว่าคงไม่มีอะไรละแต่ว่าเราต้องไปหามารี่สิเอาเวแล้วอาแกรมเปียโนเปียโนใหญ่โอมอลีเอทเทชนะฮะ ETCHED หมายถึงจารึกนะฮะมันจะเป็นคำศัพท์ในเชิงนวนิยายมากกว่ามันจะออกเสียงว่า etched หมายถึงสลักนะฮะก็คือโอมอลีเป็นเขียนชื่อสลักอยู่ตรงกลางของที่นั่งนะจ๊ะฮะซึ่งเราต้องไปไหนต่อก็ไม่รู้แล้วจำไม่ได้แต่ตอนนี้บอกเลยว่าอยากนอนมากเลยฮะเดี๋ยวขอเปิดเสียงเกมหน่อยนะเพื่อนวันนี้เราจะเอาใจทุกคนโดยการเปิดเสียงเกมดังๆแต่มันก็ไม่ดังหรอกก็ ให้มันพอดีอ่ะอันนี้เป็นเตียงมารี่นะฮะฉันก็มานอนตอนที่ฉันฝันร้ายหรอเราต้องดูว่ามีผีตามอยู่ไหมโอเคไม่มีผีตามนะ ห้องนี้ล็อกแน่เลยเป็นห้องแม่เหมือนเป็นห้องแม่ห้องพ่อนะแต่ว่าฉันน่ะไม่อนุญาตให้เข้ามาเพราะงั้นเราควรออกดีกว่าจริงๆมารี่เสียชีวิตแล้วนะอ้าวทำไมอ่ะเฮ้ยมีใครอยู่ไหมอ่ะตอนนี้เราอยู่ถนนที่ไหนก็ไม่รู้ที่นี่มันที่ไหนกันน่ะทุกคนเราเดินมาตามทางเราไม่เจออะไรเลยอ่ะมันแปลกมากๆนะทุกคนก็จะสงสัยว่าอุ๊ยเมื่อไหร่เล่นจะจบสักทีหนึ่งเราจะมา HETCHED นะอย่าลืมนะครับแปลว่าออกเสียงว่า H มาถึงสลักนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสอนภาษาอังกฤษกันเอาล่ะนี่ฉันได้ในสิ่งที่ฉันต้องการแล้วล่ะฮีโร่พูดนะเคียวบอกว่าอุ๊ยมือฉันน่ะดูไม่ดีเลยแต่ว่านายจะบอกคนอื่นไม่ได้นะเคียวมารีพูดนะฮะนายอ่ะจะต้องเก็บไพ่ไว้เอาไว้แค่นายเห็นคนเดียวอ้าวนี่เธอมาอยู่หลังฉันตอนไหนเนี่ยฉันเพิ่งมาถึงเองแหละนี่ฉันเอาคุกกี้มาให้ด้วยล่ะบาซิลโอ้ยนี่นายถ่ายรูปอะไรเนี่ยก็เอาเพื่อนอย่ามาถ่ายรูปตอนที่ฉันเผลอสิไม่ต้องทะเลาะไม่ต้องถกเถียงกันเคลมามันก็แค่เป็นเกมการ์ดเองฮิฮิฮะถ่ายแกเหรอโอ้ยตลกตรงไหนเนี่ยมีบางอย่างที่นายยังไม่บอกเราหรือเปล่าบาซิลโอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกนะเดี๋ยวฉันจะบอกพวกนายเร็วๆนี้แหละยังไงอ๋อต้องเดินเหรอตอนนี้เราดูที่มือของแอลบี้อ๋อเป็นไพ่2ไพ่5ไพ่10อะนี่นายคิดว่านายจะทำอะไรเนี่ยอ๋อแต่ว่านายช่วยฉันหน่อยดิฉันควรทำยังไงดีตัดสินใจสิตัดสินใจตอนนี้เราดูที่มือเกลียวนะฮะมีเลข4 6 6นะฮะเฮ้ยอย่ามาดูสิพูแย่มากเลยนะอย่างเงี้ยเฮ้ยฉันจะต้องแพ้แน่เลยอ่ะมารี่อะฮีโร่คุยกับมารี่นะมารี่คุกกี้ของมารี่เนี่ยดีสุดเลยล่ะโอ้โหฮีโร่ไม่ต้องมาถ่อมตนเลยฉันเลี้ยวคุกกี้ของนายดีกว่าฉันหลายร้อยเท่าเลยไม่ต้องเฮ้ยฉันก็ไม่ขนาดนั้นหรอกนะแต่มารี่ของคุกกี้นะคุกกี้ของมารี่นะมันใส่ใจลงไปด้วยไงตอนที่ทำน่ะฉันสามารถกินได้ไม่หยุดเลยล่ะหยุดเลยได้ฮีโร่นายทำให้ฉันเขินอายนะตอนนี้เราดูที่มือบาซิลอ๋อแจ็คและเอ็ดนะฮะอย่าบอกใครนะโอเคไหมตอนนี้เราดูที่มือของตัวเองเราก็ได้เอ็ดและเอ็ดเราก็ชนะสิเออฉันก็ชนะสิใช่ป่ะฉันเล่นไพ่เป็นอ่ะแต่มันไม่รู้มันเล่นเหมือนยูโนหรือเปล่าอ่ะเพราะว่ายูโนอ่ะถ้ามันเหมือนกันเราลงได้เลยเป็น
ของเล่น Starfet Toy ทีวีเครื่องเก่าแต่มันก็ใช้ไม่ได้แหละเหมือนของเล่นก็คือกระจัดกระจายอยู่อันนี้เป็นอะไรอ่ะเป็นคุณแพลนเอกนะฮะคุณต้นไข่นะฮะเป็นตุ๊กตาของรักของยายนั่นน่ะตุ๊กตาเขาเรียกว่าของเล่นกระจัดกระจายเต็มพื้นทั่วเลยสกรายเดอร์วันนี้วันที่เท่าไหร่ดูปฏิทินได้ไหมวันนี้อันนี้หน้าร้อนจบลงแล้วแล้วไงอ่ะเป็นเครื่องปิ้งขนมปังเก่าอ่ะแต่มันก็ใช้ไม่ได้แหละฮีโร่คุกบุ๊กเป็นหนังสือทำอาหารของฮีโร่มารี่เอามาให้ตอนวันเกิดของเขาอันนี้เป็นรองเท้าของเคียวนะฮะเขาลืมไว้สัปดาห์ที่แล้วแน่ใจว่าจะไปเหรอแล้วมันทำอะไรได้อีกอ่ะเธอมันทำอะไรได้อีกเหรอก็มันได้แม่นี่ Starfet Toy อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาสอนคำศัพท์กันนะฮะคำว่า Starfet Toy นะฮะในที่นี้มันจะหมายถึงตุ๊กตายัดไส้ Starfet ก็คือการบรรจุนะฮะ Starfet Toy คือตุ๊กตาส่วนมากมันจะเป็นนุ่นเนาะใช่ไหมคือมันจะเป็นนุ่นนั่นแหละงั้นเดี๋ยวเราขอออกก่อนนะเดี๋ยวในเรื่องมันไม่ไปต่อเวลาทุกคนเจอคำว่า Starfet Toy ก็คือนายจำได้หรือยังกลิ่นคุกกี้ที่แสนชวนให้หน้าร้อยลิ้มลองมันกลิ่นดีมากๆเลยนะกลิ่นแบบสุดยอดที่ได้รู้ว่าที่ได้รู้จากในมารี่ผู้คนที่สแควร์อะคนที่อบไปเรียนแต่ว่า The Violin Mended a Part of Itself ทุกคนคำว่า Mended นะครับในที่นี้มันจะหมายถึงแก้ไขก็คือไวโอลินมันจะมันก็คือแบบว่าเป็นมันแปลว่าแก้ไขเนาะมันเป็นแบบเม้นก็มันแบบว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะฮะก็ประมาณนั้นอุ้ยเกือบเดินเลยไปแล้วไม่ล่ะเมื่อกี้ดูซิว่าตอนนี้เราจะมาอยู่ที่ไหนเอาล่ะแล้วนี่แตงโมทั้งหมดถูกตัดแล้วมาเร็วๆทุกคนมากินหน่อยเร็วขอบคุณนะฮีโร่เฮ้ยดูนายสิของอันใหญ่มากเลยเฮ้ยเจ้าพ่อหนุ่มกล้ามโตอ้าวไม่ใช่ตอนนี้นะมารี่ฮ่าฮ่าวู้ฮู้ไม่มีอะไรที่จะจัดการได้ดีกว่านี้แล้วน้ำผลไม้เอ้ยน้ำแตงโมเฮ้ยเหมาะสำหรับหน้าร้อนนี้จังยำ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 จะเป็นปราสาทไฟอุ้ยอุ้ยเป็นของเล่นสำหรับชายหาดไลการ์ดพาวเวอร์เป็นที่ไลการ์ดโอ้มีจุดเซฟด้วยนี่เนาะอ๋ออันนี้คือออกอันนี้คือออกเดี๋ยวเราคอสำรวจก่อนเฮ้ภูอยากจะดูลูกของอัลบรีไหมเอ้ยน่ารักน่ารักจังฮอบบี้น่ารักใช่ปะใช่ใช่ใช่พี่หรืออยากแย่งจังเลยสปีดซีดออนมีหยุดมาพ่นเมล็ดแตงโมใส่ฉันได้แล้วนะเคลตอนนี้เมล็ดแตงโมเต็มหน้าเธอเลยอ่ะโอ้ยแล้วแบบนี้ล่ะปิ้วปิ้วปิ้วอ๋อปิ้วคือเสียงพ่นเออให้หยุดนะเอาบรีอีเธอจะทำให้ฉันคิวตี้นะฮะคิวตี้ในที่นี้น่าจะมันเป็นแสลงแล้วว่าเธอคิวตี้มันหมายถึงคิวตี้ทำให้ฉันเลอะน่าจะแปลว่าเลอะหรือมั้งกระเฉมหรือเปล่ามาเรามาเล่นกันเถอะฮีโร่เดี๋ยวพวกเขาอิจฉากันหมดแล้วอะจำได้ไหมตอนที่พวกเรายังเด็กเนี่ยพวกเราเคยเล่นซ่อนแอบใต้โต๊ะด้วยนะถึงเวลาที่จะได้เห็นรีแอคชั่นแล้วล่ะได้เห็นปฏิกิริยานะปฏิกิริยานายยังคงตลกนะโอเคนั่นมันนายใช่ไหมวุ้บ
โอ้ยฉันตกปัญหาแล้วล่ะอีกปกเดี๋ยวก่อนนะทุกคนเราคุยกับฮีโร่ยังวะทุกคนเราคือบางทีอ่ะเรากดผิดไงเราเผลอแบบไปกดการสนทนาซ้ำซึ่งมันก็จะไม่ดีเพื่อนมาเร็วๆพวกเราอยู่ที่ชายหาดนะมารีแลกกันเถอะมันเคียววิวๆๆๆๆโอเคอ๋อมันก็พูดเหมือนเดิมนี่ว่านะฮะเดี๋ยวเราจะไปที่ทุกคนเราควรสำรวจชายหาดดีไหมคอมเมนต์มาหน่อยเป็นแบบเป็นปราสาททรายธรรมดาโอ้มีเซฟด้วยเพื่อนเป็นถุงของมารีมันถุงชายหาดอุ้ยทำไมมันเป็น question mark อ่ะเป็นชายหาดเป็นชายหาดwalking issues เลยก็คือพวกเราคงไม่ใส่รองเท้ากันหรอกบนชายหาดอ่ะ Orbi pouch ทุกคนคำว่า pouch ในที่นี้นะฮะมันแปลว่าไอ้นั่นอ่ะกระเป๋าครับเป็นแสลงของ British หรือเปล่าไม่แน่ใจผมว่าจะมีป้ายอะไรด้วยนะฮะตรงนี้รีแลกไว้หน่อยนะฮะเรารีแลกกันแล้วรีแลกกันไลฟ์ชีวิตก็ดีดีชีวิตดีดีเมื่อเราอยู่ในอะไรนะในชายหาดโหยทุกคนมันดีดีเราจำได้แล้วนะฮะเป็นรสชาติของแตงโมนะฮะอร่อยดีในหน้าร้อนนี้ไวโอลินก็เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้เราแปลมั่วนะทุกคนอย่ามาคาดหวังกับคำแปลเด้อเราไม่ใช่นักแปลเพราะว่าบางประโยคมันเป็นความหมายโดยในไงซึ่งเราก็ไม่ได้เรียนแปลมาแต่ว่าเราใช้คือเราศึกษาเองมันก็เลยอาจจะแบบเพี้ยนๆไปบ้างอะไรเงี้ยแต่จริงๆนะคือการที่เราจะแปลได้มันก็ยากอยู่นะไม่มีอะไรง่ายออกมาหรอกเหมือนว่าทุกคนจะหลับแล้วสินะฉันคิดว่าเหลือแค่เรา3คนแล้วทุกคนรู้สึกง่วงหลังจากที่พวกเราได้ทานมื้อใหญ่มาขอบคุณนะที่ทำอาหารให้เราหน่อยฮีเลอร์อ๋อไม่ต้องขอบคุณหรอกนะฉันก็ฝึกฝนตัวเองไปด้วยนั่นแหละแต่ฉันดีใจนะที่พวกนายทุกคนน่ะไอ้พวกเธอทุกคนน่ะชอบหมดชอบกันวันนึงอ่ะนายจะต้องทำงานเป็น วันนึงนายจะต้องเป็นเชฟที่มีชื่อเสียงระดับโลกกันล่ะนายจะต้องทำอาหารให้ฉันแบบนี้ให้เยอะๆนะฮะเดี๋ยวได้ฉันเนี่ยนะก็ใช่นะสินายอ่ะฉันเชื่อในตัวนายนะฮีโร่อ๋อท่านเธอจะว่าอย่างนั้นเหรอฉันดีใจนะที่ฉันดีใจนะที่นายใช้กล้องอ่ะมากกว่าปกตินะบาซิลมันดูเอนจอยมากๆเลยเหมือนเป็นงานดีเด็ดของเธอแล้วใช่ไหมใช่แล้วล่ะฉันน่ะโคตรสนุกเลยเวลาที่ถือกล้องน่ะเดี๋ยวนะมีบางอย่างแปลกๆภาพนี้แปลกๆหรือเปล่าเอ๊ะเฮกเตอร์นี่นายกล้าดีเอาเฮกเตอร์อะไรวะอ๋อเป็นชื่อก้อนหินของไอเคลมันโอ้ my god ทุกคนทำไมเป็นอย่างนี้อ่ะเราออกจากบทนี้ได้ไหมตื่นโอเคตื่นแล้วนะเฮ้ยพูฉันถ่ายรูปทุกคนด้วยอยากจะดูไหมอ๋อทุกคนหลังจากนี้มันน่าจะเป็นเมมโมรี่แล้วแหละเดี๋ยวพาร์ทหน้าเข้ามาตามหาเมมโมรี่กันเนาะหุ้ยถ่ายรูปสวยมากเลยแต่ว่าเฮกเตอร์นั้นน่ะเฮกเตอร์พยายามที่จะทำลายรูปโดยอึของมันเหรอเฮ้ยบางทีฉันสามารถใช้เทปนี่แปะไว้ภายหลังก็ได้นะเฮ้ยน้องชายขอโทษนะที่ไม่ได้ปลุกน้องน่ะแต่ยังไงก็ดูหลับลึกเลยสินะทำให้ฉันนึกถึงตอนที่พี่ยังเป็นเด็กอยู่เลยเฮ้ยพูขอ poke your brain for a minute poke ในที่นี้มันน่าจะแปลว่า poke โผล่เหรอมันแปลว่าอะไรอ่ะกระทุ้ง
อ๋อขอตีหัวหน่อยสินิดเดียวใช่ปะวะอ๋อขออุ๊ยแต่มันแปลว่าไอ้นั่นด้วยอ่ะมันแปลคำหยาบอ่ะสะกิดอ๋อเกาสะเกาสะกิดสะเกาอ่ะก็คือขอแบบขอยุ้มหัวหน่อยเดี๋ยวอ๋อขอยุ้มสมองสักนิดนาทีหนึ่งฉันน่ะชอบทำอาหารมากเลยและแมรี่ก็ชอบเหมือนกันครอบครัวเราอยากให้เราเป็นหมอเธอคิดว่าฉันควรเป็นเชฟดีไหมเป็นสิเธองั้นสินะพวกเราเด็กกันอยู่อ่ะพวกเรามีความฝันไกลมากเลยใช่ไหมแต่ใช่แล้วล่ะแม่ฉันน่ะจะต้องดุฉันแน่ๆเลยเป็นจานที่แบบสะอาดหมดจดเลยเพราะว่าฮีโร่นั้นอ่ะทำอาหารให้เคลกินเหรอสนอแปลว่ากลนนะฮะถ้าทุกคน SNORE นะทุกคนจะรู้เลยว่าฉันกลนอยู่นะฮะหวังว่าเซฟคงไม่พังนะเพื่อนๆเพราะว่าเราตั้งใจอัดมากห้องห้องนอนน่ารักจังไม่ตรงนี้มันมีที่นั่งด้วยอ่ะอ้าวเดินติดอีกเหมือนว่านี้จะเป็นเมมโมรี่ความทรงจำนะซึ่งเดี๋ยวเราไปอีกฉากนึงแล้วกันเพราะว่าภาพมันเยอะมากเลยอันนี้เป็นคุกกี้ของมารี่เขานะแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอ่ะเพื่อนอันนี้เป็นจิ๊กซอนะสแครชเดอร์คอร์เดอร์แกรฟนะของเล่นก็จะกระจายเต็มพื้นเลยนี่ทางนี้ไปด้วยเหรอคนคือมันจะเสียเวลาไงเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้โอเคให้ความรู้สึกเหมือนนอนตักมารี่นะฮะมันรู้สึกผ่อนคลายสบายมากเลยไม่ว่าจะเป็นยังไงมารี่ก็ยังทำให้รู้สึกอุ่นใจตลอดนะคะยังไงไวโอลินก็มีความหมายของตัวมันเองเมนเดดน่าจะแปลว่าโดยในมั้งแบบเราก็แปลมั่วทุกคนน่าจะแปลว่าไวโอลินก็เมนเดดเราไม่เคยได้ยินอ่ะเคยได้ยินค่ะว่าคอมเมนต์ไงเมนเดดน่าจะแปลว่ามีความหมายกับตัวมันเองหรือเปล่าก็อาจจะอย่างนั้นอ่ะเราก็ไม่แน่ใจเพราะงั้น ปล่อยมันก็ดีตอนนี้เราไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนกันต่อนะซึ่งมันน่าจะเยอะแน่ๆเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะค่อยปล่อยเป็นพาร์ทหน้าละกันอันนี้น่าจะอันสุดท้ายแล้วเฮ้ยพูเฮ้ยบราซิลไปไหนมานานจังเลยอ่ะขอโทษทีเนาะพวกเราไปเล่นเกมใหม่กันมาน่ะไปเล่นเกมเป็นที่ที่เธอต่อสู้กันน่ะเขาเรียกว่าเกมเพชรล็อกบราซิลบราซิลถ่ายรูปให้ฉันหน่อยสิรูปชุดกันฝนน่ะโอเคโอเครอแป๊บนึงนะแชะแชะทุกคนถ้าเราเจอจุดเซฟเราต้องพักกันนะชอบไหมพูเฮ้ยสีโปรดของฉันสีชมพูเลยอีสีชมพูทุเรศไม่ซะหน่อยนะเคลนายอะจะมาหยือสีฉันได้ยังไงนั่นมันไม่เมคเซนส์เลยนะพูมันทำให้ฉันนึกขึ้นได้มารีและฉันอะพูดคุยกันว่าจะไปเป่าผมให้แห้งน่ะด้วยกันมารี่บอกว่าเธอนั้นจะไปย้อมผมเป็นสีม่วงเอ๊ะสีม่วงเหรอเฮ้ยนายอยากรู้ไหมว่าสีอะไรที่ฉันเลือกอ่ะเอ๊ะนี่อย่าบอกนะว่าเธอก็จะไปย้อมผมเหมือนกันน่ะชมพูเหรออีแปลกชะมัดเลยอ่ะทำไมต้องทำอย่างนั้นด้วยอ่ะฉันก็ไม่รู้จะคิ้วมันน่ารักดีมารี่ก็น่าจะคิดอย่างนั้นเหมือนกันฉันไม่เข้าใจเลยนะว่าเธอสองคนมีไอเดียที่บ้าบออะไรขนาดนี้เนี่ยแต่ฉันว่าสีชมพูก็เหมาะกับเธอดีนะออบรี่บาซิลพูดนะแล้วนายคิดว่ายังไงอะyes ก็ได้วะพูบอกว่าสีชมพูก็เหมาะดีนะเห็นไหมบาซิลพูอะเอ้ยเดี๋ยวเห็นไหมเคลพูกับบาซิลเขาก็เห็นด้วยกับฉันเนี่ยนายยังแหละแปลกพี่กลพี่การจะมัดเลยเออช่างมันเถอะ
เฮ้ยนายบอกว่านายและบาซิลไปเล่นเกมเพชรล็อกกันเหรอโอ้ยบางทีฉันน่าจะไปด้วยนะเดี๋ยวฉันรู้แล้วเราไปที่ไหนกันดีไปที่ฮ็อบบี้สกันเราจะได้ไปดูของเล่นด้วย that settled it ทุกคนคำว่า settle ในที่นี้นะฮะจริงๆแล้วมันมีความหมายของมันอยู่ก็คือคำนี้มันจะแปลว่าตกลงนะฮะก็คือชำระก็ได้เย้นั่นเขาเรียกว่ามันแปลว่าปองดองก็ได้อะแต่ว่าเวิร์บมันจะแปลว่าแก้ปัญหาเอาพวกเราแก้ปัญหามาแล้วเย่วันหนึ่งเธอต้องเป่าหูฉันให้แห้งจนได้ล่ะแต่ว่าบางทีอาจจะไม่ใช่เวลาเลยนะพ่อของฉันน่าเป็นคนใจดีโอ้ยไม่ใช่พ่อของฉันน่ะเป็นคนที่เข้มงวดมากๆเลยนะกับเรื่องพวกนี้อะไรเหรอภูนายอยากจะดูรูปเหรอนายนี่ขอดูรูปฉันตลอดเลยนะแม้ว่าฉันจะถ่ายรูปของอัลบรีก็ตามน่ะบางทีฉันอาจจะตกหลุมรักเธอก็ได้นะตอนนี้โอ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยมันพูดกับเรานี่บางทีฉันอาจจะตกหลุมรักนายก็ได้นะ you feel your ears ก็คือรู้สึกว่าหูอ่ะสีแดงเขินเหรอบราซิลชอบเราเหรอไม่ต้องกังวลหรอกนะฉันไม่พูดอะไรแล้วเพราะว่าปากฉันมันซิลคืออะไรวะซิลจริงๆมันแปลว่าปิดผนึกนะซิลแมวน้ำปากของฉันอ๋อมันจะต้องเงียบกริบเลยนะพวกเราต้องไปไหนอ่ะใครมีจุดทรงจุดเซฟไหมเพราะว่าเราจะนี่ไงนี่บ้านเรานี่แต่ว่าเขาบอกว่าให้เราไปร้านฮ็อบบี้นี่นะก็เดี๋ยวถ้าเจอจุดเซฟเดี๋ยวเราก็น่าจะพักก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเครื่องระเบิดเพราะว่าเราใช้โน้ตบุ๊กถ่ายอัดนะฮะแล้วก็โอ้จะไปเลยจะไปไหนเหรอพูไม่ต้องห่วงนะเดี๋ยวตามไปแล้วกันเอามาถึงจะไปเลยเหรอพูเดี๋ยวตามไปเลยแล้วกันแน่ใจนะว่าจะออกไปทุกคนเราว่าเมมโมรี่มันเยอะไงตอนนี้เราก็สัมผัสได้ถึงเสียงฝนตกใส่ลมนะมันให้ความรู้สึกแบบสงบดีนะฮะเหมือนแบบว่ากำลังยืนอยู่ข้างๆเพื่อนอะไรอย่างนี้แต่ยังไงไวโอลินก็มีความหมายโดยในของมันเองเดี๋ยวเราไปทำการบ้านมาว่าประโยคเดอะไวโอลินเม้นๆอะไรอย่างเงี้ยแปลว่าอะไรเดี๋ยวพาร์ทหน้ามาบอกนะฮะโอเคเดี๋ยวเราขอหาจุดเซฟก่อนละกันเพราะว่าตอนนี้เรามาไกลมากเลยนะฮะเดี๋ยวเครื่องพังมันน่าจะเยอะอ่ะเพราะว่าภาพในเกมมันเยอะไงมันก็น่าจะเยอะอยู่เอาล่ะแน่ใจนะว่าไม่อยากจะอยู่ในรูปเนี่ยเอาบรีพูดนะพูอ๋อ ทำเสียงไงดีวะพูเขาเป็นคนเขิดกล้องนะพวกเราก็อยู่ในรูปนั้นทั้งหมดแล้วไม่ใช่เหรอวันนั้นน่ะโอเคฉันมันโอเคนะพูต้องทำเสียงผู้หญิงไงดีวะไม่เป็นไรนะพูเดี๋ยวนายก็ชิดไปเองแหละว้าวเค้กนี่ Amazing มากเลยเฮ้ยดูเหมือนว่าจะทำเสร็จทันเวลานะฮีโร่ไม่ใช่โอ้ขอบคุณมากๆนะฮีโร่ฉันชอบสตรอเบอร์รี่มากเลยไอ้บาซิลบาซิลเรามาอวยพรกันไม่ใช่สิwish หมายถึงขอก็อวยพรปะวะมาอวยก็อวยพรนั่นแหละเฮ้ยนายไม่นายจะถามอย่างนั้นไม่ได้นะเอาบรีเธอจะถามตรงๆไม่ได้นะหรือไม่งั้นนะมันอาจจะไม่ได้เป็นจริงก็ได้นะฮะแล้วแบบไหนเหรอถึงจะได้ผลนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าฉันขอให้เคลนั้นเข้าโรงเรียนอ๋อ straight A in school แปลว่าอะไรวะน่าจะได้เกรด A ปะแล้วก็หวังว่าเคลจะได้ A เหรอเฮ้ยจะทำอย่างนั้นไม่ได้นะคำขอเหรอแต่ว่าฉันควรจะขออะไรดีล่ะตอนนี้ฉันมีทุกอย่างที่ฉันต้องการแล้วนี่
บราซิลกำลังอ๋อฉันรู้แล้วฉันคิดว่าฉันจะขอว่าขอว่าอะไรอ่ะขอรอเล่นอ่ะความลับน่ะโอ้ยฉันอยากรู้เพื่อนเพื่อนเราไม่ต้องรีบเร่งหรอกนะตอนนี้เดี๋ยวเทียนมันละลายแล้วรีบเป่าเถอะเอาล่ะเราเริ่มร้องเพลงเราพร้อมที่จะร้องเพลงกันยังเอาเลยนี่เธอต้องการเริ่มต้องการที่จะเริ่มหรือยังอ่ะมารี โอเคพร้อมนะ1 2 3 4 Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to Basio Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday Happy birthday to Basio Happy birthday to youมาเป่าเค้กก็คือมาเป่าเค้กอะไรเป่าเทียนเร็วเรามาทำคำขอกันเถอะอ๋อคำอธิษฐานนึกออกแล้วคำอธิษฐานมันต้องใช้คำว่าคำอธิษฐานอ้าวอุ้ยมันมีภาพนี้ด้วยเหรอ Oh my god นะฮะจำได้แล้วนะฮะรอยยิ้มของบราซิลนั้นมันตอนที่เป่าเทียนนั้นนะฮะเงาวันเกิดของเขานะก็ยังจำได้ดีเลยนะแม้ว่าบราซิลจะขอให้made his wish แม้ว่าบราซิลเขาจะแบบบราซิลเขาจะแบบว่าอธิษฐานไปแล้วแต่ว่าจริงๆก็ทำได้อีกนะในเวลานี้พวกเธอก็หวังเอ้ยนายก็คงหวังให้ทุกคนนั้นมีความสุขสินะอ๋อหมายถึงตอนนั้นน่ะตอนที่บราซิลกำลังอวยพรเนี่ยมันน่าจะอวยพรว่าขอให้ทุกคนมีความสุขประมาณนี้The violin meant a part of itself. ทุกคนว่ามันแปลว่าอะไรวะ The violin meant a part of itself. น่าจะแปลว่า violin ซ่อมแซมส่วนหนึ่งของตัวมันเองอ๋อคือมันแก้ violin มันพังแล้ว mended แปลว่าแก้ไขอ๋อมันก็เลยแปลว่าเหมือนแบบว่าพอเราเก็บ memory อย่างเงี้ยมันจะทำให้เราอะเหมือนแบบไอ้ violin ที่มันแตกกระจุยอะของเราที่เราเก็บมาจากห้องเก็บของอ่ะมันก็จะเมนเด็ดก็คือมันจะแก้ไขซึ่งแปลงนี้มันจะงงมันจะแปลว่าอะไรนะมันจะแปลว่าซ่อมแซมด้วยตัวของมันเองเออแล้วเราก็ไปแปลมั่วว่าเฮ้ยเป็นความหมายโดยในซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่ว้าวไวเก็ตบอลใหม่ขอบคุณนะเพื่อนไม่มีปัญหาเลยหรอเคลนายจะขอบคุณฉันที่ทำแบบนี้ You can thank me by doing thisอ๋อถ้านายจะขอบคุณฉันน่ะนายควรไปฝึกซ้อมมาเล่นมันให้ดีเถอะเล่นมันให้ดีเถอะนะที่โรงเรียนน่ะอ๋อได้เลยยูเบสได้เลยโอเคพูมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องเปิดของขวัญน่ะปีนี้เราได้ของขวัญมา1อะไรล่ะ You get the one present อ๋อปีนี้นายจะได้ของขวัญ1กล่องจากพวกเราทุกคนนะฮะมันอาจจะไม่ได้ดูพิเศษมากแต่พวกเรานั้นน่ะเก็บเงินรวมเงินกันมาเลยนะใช่ฉันกับบราซิลน่ะเริ่มขายคุกกี้แล้วก็น้ำมะนาวในช่วงฤดูร้อนน่ะแล้วมารีแล้วฉันน่ะก็ไปรับจ็อบทำเป็นพนักงานร้านขายขนมปังอยู่ช่วงนึงไงล่ะถ้านายจำได้น่ะส่วน ส่วนฉันนะฉันก็ไปส่งหนังสือพิมพ์ตามบ้านอย่างเงี้ยทุกเช้าเลยทำอย่างเงี้ย3เดือนเลยนะและนายรู้ไหมว่าฉันน่ะเกลียดตอนเช้ามากๆเลยล่ะพวกเรารู้ดีว่านี่มันอาจจะทำให้เธอนั้นปลื้มปริ่มได้แต่ว่ามันก็ผ่านมาสักระยะนะที่นายเริ่มเล่นไวโอลินน่ะมารี่บอกเราว่านายอ่ะชอบนั่งอยู่ที่มุมห้องเอ้ยชอบนั่งอยู่ในห้องกับเธอตลอดเลยตอนที่เธอกำลังฝึกเปียโนน่ะแล้วแบบนั้นแม้ว่ามันเป็นเวลาที่ฉันจะขอให้นายเล่นไวโอลินเก่าๆอ่ะ
แม้ว่าเวลานั้นน่ะมันก็อาจจะดูเล็กเกินไปสินะออมินิไวโอลินมันอาจจะดูเล็กไปยังไงก็ตามนี่คือแผนของบราซิลเขาเลยแหละนะแต่ว่าพวกเราก็ตัดสินใจที่จะ pitch in for really nice one ก็คือเลือกตัวที่เสียงอ่ะมันดีสุดเลยเสียงที่มันแบบกระชวยอ่ะก็คือเลือกตัวดีที่สุดมาเลยมาให้นี่แล้วสิ่งนี้ล่ะพวกเราหวังว่านายคงจะชอบมันนะวูนี่อ่ะเป็นของขวัญที่พวกเราทุกคนอยากมอบให้นายเลยนะทุกคนเราทำเสียงผู้หญิงไม่ได้เจ็บคอ Oh my gosh นี่มันไวโอลินนี่นะให้นายนี่นะให้ทายสิทาดาตอนนี้มันเป็นของนายแล้วนะไวโอลินพวกเราหวังว่านายคงจะชอบมันนะภูเอาเลยลองเล่นดูสิลองเล่นดูสิตอนนี้เรารู้สึก tingling in your finger คำว่า tingling นะฮะ tingling ในที่นี้ tingling นะฮะหมายถึงรู้สึกเสียวซ่านะฮะก็คือรู้สึกวูบนั่นแหละนะฮะรู้สึกวูบนะก็คือแบบตอนนี้นิ้วเรามันรู้สึกแบบขนลุกอะแต่ว่าถ้าแขนเราใช้คำว่าขนลุกใช่ไหมก็จะเป็น goosebumps แต่ว่าถ้าเป็นนิ้วมันก็จะใช้คำว่า tingling หมายถึงแบบมันก็เหมือนขนลุกก็แหละแต่ว่ามันซู่ซ่าในมือตอนนี้มันเป็นของเราแล้วร่างกายของเราตอนนี้ ready the violin to play ก็คือคำว่า read แปลว่าอ่านใช่ป่ะแต่ว่า ready นะมันก็ไม่ได้แปลว่าอ่านแต่ว่ามันแปลว่าพร้อมนะฮะเหมือนคำว่า ready มันก็แปลว่าพรึกพร้อมพรักพร้อมนะฮะตอนนี้ร่างกายพร้อมเราแหละร่างกายเราพร้อมจะเล่นไวโอลินแล้วนะฉันจำได้เลยล่ะ anxious แปลว่ากังวลความรู้สึกที่กังวลนะฮะในหัวใจของนายนั้นตอนที่ได้เล่นโน้ตตัวแรกนั้นบนไวโอลินอ๋อเมื่อกี้เสียงโน้ตตัวแรกนะมันคงทำให้นายรู้สึกกลัวสินะแต่ว่านายก็ไม่ได้คิดมากหรอกใช่ไหมล่ะเพราะว่านายเชื่อมั่นในเพราะว่าเพื่อนๆของนายเชื่อมั่นในตัวนายและไม่ว่าจะเป็นยังไงนายก็คงไม่อยากที่จะทำให้พวกเขาผิดหวังหรอกนะเพราะว่าพวกเขาคือเพื่อนของนายไงล่ะอ๋อเราคุยกับตัวเองว่างั้นไวโอลินรีเกนอิทเชฟคำว่ารีเกนในที่นี้หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะกลับคืนมานะฮะรีเกนเติม ed ก็คือถูกทำให้กลับคืนมาอิทเชฟก็คือให้มันเป็นรูปเป็นร่างของมันเชฟแปลว่ารูปร่างอิทหมายถึงของมันเป็น pronoun เป็น possessive pronoun ก็คือเป็นการแสดงความเป็นเจ้าของก็ไม่ใช่สิเป็นรูปอะไรสักอย่างลืมละโอ้โหเดี๋ยวมันเยอะเหรอมันจำได้แล้วกลิ่นของอ๋อเบเกอรี่นะฮะอันนี้คืออะไรอ่ะจำได้แล้วเป็นรสชาติของแตงโมอร่อยมากๆเลยทุกคนกินในหน้าร้อนส่วนอันนี้ก็เป็นจำได้แล้วเป็นเสียงฝนตกนะฮะกระทบกับร่มมันดูเสียงสงบมากๆเลยแล้วนี้ล่ะจำได้แล้วเป็นความรู้สึกตอนที่นอนอยู่บนตักของมารี่รู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยไม่ว่ามารี่นั้นจะไม่อยู่แต่ว่าเขาก็ทำให้ฉันรู้สึกผ่อนคลายมากๆเลยล่ะจำได้แล้วความรู้สึกกังวลนี้ของหัวใจของเรานั้นกับการได้ไวโอลินตัวใหม่จำได้แล้วบราซิลรอยยิ้มของบราซิลนั้นตอนที่เป่าเค้กวันเกิดขอเซฟได้ไหมอ่ะถ้ามันมีเซฟแสดงว่ามันต้องมีต่อเอาล่ะมีเซฟแสดงว่ามันคงยังไม่จบง่ายๆนะทุกคนเดี๋ยวเราขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่ไหวแล้วนะฮะเดี๋ยวคลิปมันยาวเลยหวังว่าไฟล์นี้คงจะไม่เสียนะว่ายล่ะอย่าเสียเลยพูนายมาถึงนี่แล้วสินะหลังจากนี้ไปนะเป็นตัวเองเข้าไว้นะเราไม่รู้เราแปลถูกหรือเปล่าทุกคนอย่าคาดหวังกับเรานะนายรู้ไหมตอนที่พวกเราเจอกันน่ะฉันน่ะมีปัญหาเยอะมากมากเลยหลังจากที่พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วเนี่ย
assume อ่ะเราเจอคำว่า assume อีกแล้ว assume assume หมายถึงเขาเรียกว่าอะไรนะภาวะไอ้นี่ทุกคนเราก็แปลไม่ถูกอ่ะก็คือหลังจากที่พวกเราเป็นเพื่อนกันแล้วน่ะฉันก็แบบเห็นว่านายฉันก็ยังแบบ assume คืออะไรทุกคนช่วยด้วยอ๋อสันนิษฐานฉันก็สันนิษฐานว่านายคงจะทิ้งฉันแน่ๆแต่ว่าตอนที่คนอื่นๆน่ะเขาก็วุ่นวายมากในการทำบางอย่างนายก็ยังมีเวลาให้ฉันเสมอเลยนะนายเป็นคนที่รับฟังฉันเป็นชั่วโมงแล้วก็ชั่วโมงเลยล่ะฉันน่ะรู้สึกว่านายอ่ะเป็นคนที่พึ่งได้มากๆเลยที่จะทำแบบนั้นฉันรู้นะพวกเราพลาดอะไรหลายอย่างไปนะในอดีตนะในหลายๆปีแต่ว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นแน่ๆผู้คนยังคงบอกฉันว่า I'm dense or that careless ผู้ dense ในที่นี้นะฮะมันหมายถึงหนักหนาแน่นก็คือเป็นคนที่ปึกอ๋อปึกหรอมีความหมายเหมือนคำว่า firm หรือ massive หรือ solidก็เป็นคนที่แบบว่าหนาแน่นก็คือเป็นคนที่แบบว่าแข็งแกร่งนะเป็นคนที่แบบนะในรูปแบบผู้ชายว่าฉันน่ะเป็นคนที่ไม่ระมัดระวังแต่ว่าฉันก็ยังอยู่ที่ตรงนี้เสมอนะถ้านายโอเคอ่ะครูพวกเรารู้นะว่านายไม่ใช่ใครอื่นเลยน่ะ who lead to change the day ก็คือนายไม่ใช่คนที่จะแบบชอบที่จะเป็นหัวหน้าผู้นำนี่มันคงจะยากสำหรับนายสินะแต่ว่านายจะต้องมีความเชื่อมั่นในตัวพวกเรานะสักนิดนึงก็ยังดีเพียงแค่ว่านายได้ทำแล้วบางอย่างที่มันอาจจะไม่ดีแต่มันก็ไม่ได้หมายถึงว่านายจะต้องไม่ดีตามไปด้วยนายอยู่กับความเจ็บปวดมาก็นานแสนนานและนายก็เก็บเรื่องราวพวกนี้ไว้อยู่ภายในมันอาจจะง่ายในการเพิกเฉยปัญหาแต่มันก็โอเคที่จะร้องออกมาหาพวกเขาได้เหมือนกันแหละแต่นี่เป็นเวลาที่ดีนะที่มันมาถึงแล้วชีวิตจะต้องดีขึ้นแน่ๆแล้วนายจะต้องเป็นคนที่ทำให้มันเกิดขึ้นเดือนได้ยังอ่ะไม่ว่าจะเกิดขึ้น Next is going to be your call นายก็จะต้องเป็นคนที่รับมือให้ได้แล้วนะไม่รู้แปลถูกหรือเปล่าแต่ว่าใครแปลประโยคได้แปลให้หน่อยแต่พวกเราอยู่นี่เพราะว่านายต้องการให้พวกเราอยู่และพวกเราหวังว่านี่คงไม่ใช่การลาจากกันทุกคนก็ตอนนี้เราอยู่ที่แบ็คสเตจนะอยู่หลังเวทีแล้วนะฮะอ่ะก็ยังไงขอพักไว้ตรงนี้ก่อนแล้วมันคงไม่จบง่ายๆนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆบ๊ายบายนะทุกคนเราขอมาภาวนาว่าคลิปนี้อย่าไฟเสียเถอะโอเคไปแล้วนะทุกคนบ๊ายบาย